คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเราคืออาเซียนครับวันนี้รายการเราคืออาเซียนมีน้องหน้าคุ้นๆคนคุ้นเคยนะมาเป็นแขกรับเชิญแนะนำตัวอีกครั้งครับผมสวัสดีครับยานภัทรพัฒนาแก้วแบมจากกองการเมืองกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศครับผมแบมยังอยู่ยังอยู่ไม่ไปไหนครับแต่กำลังจะไปนะร่ำเรียนต่อ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะยินดีด้วยนะกันเอาเรื่องที่เคยคุยกันแล้ววันนี้มาสรุปรวบยอดนิดนึงเพราะว่าเพิ่งได้มีการประชุมที่สำคัญของกรอบความร่วมมือนี้ใช่ไหมครับเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสใช่ครับผมก็คือการประชุม ARF 2นะครับเกิดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับที่เวียงจันทน์เมื่อวันที่8ใช่ไหมครับใช่ครับแปดมิถุนายน8มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับก็คือเล่าก่อนว่า ARF เนี่ยเป็นกรอบที่เราเคยคุยกันแล้วล่ะถ้ากลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับก็จะทราบว่า ASEAN Regional Forum เนี่ยคืออะไรนะครับแต่จำได้จำไม่ได้พี่เองก็จำไม่ได้กลไกภายในเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความเฉพาะตัวเหมือนกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบนี้ไปให้อย่างได้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในที่ประชุมอาเซียน Regional Forum 2ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นการสรุปพัฒนาการหรือว่าสิ่งที่ดำเนินการมาใช่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มต้นรายการด้วยการให้แบมเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าเอ๊ะมันมีกลไกหรือมีการประชุมอะไรเป็นการเหมือน remind นะย้ำเตือนอีกทีหนึ่งถ้าใครไม่รู้ก็คือเล่าให้ฟังนะฮะจะได้เข้าใจว่าเป็นยังไงแล้วค่อยเข้าสู่เนื้อหาของไอ้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ผ่านมาได้เลยครับผมก็การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือ AIF เราเนี่ยมันจะเป็นการประชุมที่มีค่อนข้างจะมีหลายขั้นตอนนิดนึงกว่ามันจะไปถึงระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสได้นะครับผมซึ่งด้วยความที่การความร่วมมือในกรอบ ARF เนี่ยเรามีทั้งหมดประมาณ5สาขาหลักนะครับได้แก่การบรรเทาภัยพิบัติ Disaster Relief การดำเนินการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ Counter Terrorism and Transnational Crime ครับความมั่นคงทางทะเล Maritime Security การลดและไม่แพร่ขยายอาวุธ Non-Proliferation and Disarmament และอันที่5คือความมั่นคงและในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับผมหรือ security of and in the use of ICT อ่ะกลับไปกอดู ใช้คำว่ากรอเหมือนกับเป็น เทปอ่ะเนาะ แต่ว่าย้อนกลับไปฟังได้5สาขามีอะไรบ้าง disaster relief ครับเรื่องหนึ่งใช่ครับผมด้วยนะใช่ disaster relief ครับผมคือการประชุม DR นะ disaster relief แล้วก็ CTTC counter terrorism and transnational crimeอันนี้อีกอันหนึ่งครับผม MS อีกอันหนึ่งคือ Maritime Security DNPD Non-Proliferation and Disarmament ครับแล้วก็ NPD. ตัวสุดท้ายเนี่ย ICT แล้วก็เรียกไปเลย ICT สั้นๆนะครับผมซึ่งพอมีความร่วมมือทั้ง5สาขานี้ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งเวิร์กช็อปเซมินาร์ตลอดทั้งปีเนี่ยเมื่อมีการจัดกิจกรรมพวกนี้แล้วเราก็ต้องมาสรุปผลการประชุมทั้งหมดนี้กันนะครับซึ่งเราก็จะมีการประชุมในกรอบ AIF ที่เรียกว่า Intersessional Meeting ครับซึ่งจะเป็นการประชุมใน5สาขานี้5ครั้งคืออย่างละครั้งเลยไอตัวย่อทั้งหลายที่พูดมาเมื่อกี้เอามาต่อท้ายมันจะมี ISM on จุดๆครับนะครับก็คือมี5 ISM ใช่แล้วครับ5 Intersessional Meeting นะครับใช่ครับผมก็การประชุมในรอบปีที่ผ่านมาเราก็มี ISM on DR ครับผม Disaster Relief จัดไปเมื่อวันที่22เมษายนผ่านระบบการประชุมทางไกลครับถัดมาหลังจากนั้น2วันเราก็มี ISM on ICT จัดเมื่อวันที่24เมษายนที่กรุงมอสโกครับผมครับอันนี้มามีคลิปกลับไปย้อนดูได้ครับน้องสงนะฮะครับผมน้องวิสิตคุณวิสิตครับไปประชุมที่นู่นมาแล้วก็เป็นมาแขกมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเล่าให้ฟังด้วยใช่ครับผมแล้วก็ถัดไปเป็น ISM on NPD ครับผม Non-Proliferation and Disarmament จัดเมื่อวันที่30เมษายนถึง1พฤษภาคม
ที่ฮาวายครับผมสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่จากที่กองเราไปเหมือนกันนะครับคุณพลายกลินครับครับน่าจะยังไม่ได้มาออกรายการเดี๋ยวเอากลินมาออกคราวหน้า กลินห่างหายไปนานแล้วครับผมไม่ค่อยอยากเชิญไงหน้าตาดีไงเดี๋ยวแข่งกับผู้ดำเนินรายการแล้วไม่ได้แล้วครับเอ้ยแต่ยูก็น่าจะดีฟูดขอบคุณครับแล้วก็หลังจากจบ NPD แล้วก็มี ISM on CTTC ครับผมคอนเทนต์ทัวริซึมนะครับจัดกันต่อเนื่อง back to back กับ NPD เลยคือเมื่อวันที่2ถึง3พฤษภาคมที่ฮาวายเหมือนกันครับผมแล้วก็อันสุดท้ายในสาย ISM เนี่ยเราเป็น Maritime Security จัดวันที่6พฤษภาคมที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียครับผมซึ่งพอ ARF เราจุม ISM ครบ5ตัวแล้วเนี่ยเราจะยังไม่รายงานผลไปที่เจ้าหน้าที่อาวุโสเลยยังยังไม่ถึงครับต้องมาเจอกันรวมประมวลก่อนใช่ครับที่การประชุมต้องมาประมวลผลการประชุมก่อนที่การประชุมที่ชื่อว่า Intersessional Group Meeting on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy ครับตัวย่อชื่อ ARFISG on CBM and PD จัดเมื่อวันที่8ถึง9พฤษภาคมที่กรุงเวียงจันทร์สปป.ลาวไม่มีกรุงเวียงจันทร์นะเวียงไปว่ากรุงโอเคเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเอาเป็นว่า ISM 5สาขาจะรายงานหรือว่านั่งคุยกันประมวลที่ ISGครับนะครับเขาเรียก intersessional group meeting on ไอเนี้ยสองเรื่องที่เป็นเรื่องหลักของARF เลยครับคือเรื่อง confidence building measure นะฮะกับเรื่องของ preventive diplomacy ใช่ครับไอสองตัวนี้ก็มีตัวย่ออีกนะก็คือ CBM แล้วก็ PD ครับนะก็ย่อกันไปนะฮะเป็นสายย่อย่อเยอะมากโอเคนะฮะแต่เอาเป็นว่าพอให้เข้าใจเห็นภาพแล้วกันว่ามันมี ISM อยู่5อันขึ้นไปเป็น ISG ครับเริ่มรู้เรื่องแล้วครับผมนะหลังจากนั้นพอจบ ISG คือ ISG เราก็จะประชุมรับฟังรายงานผล ISM เพื่อที่จะให้ประธานอาเซียนซึ่งก็คือประธาน ARF ซึ่งในชั้นนี้ก็คือสปป.ลาวนะครับเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็นรายงานเพื่อที่สุดท้ายแล้วจะนำไปเสนอให้ที่ประชุมARF ซอมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสทราบครับผมซึ่งก็เป็นการประชุมที่เราจะมาพูดถึงเป็นหลักในรายการเทปนี้นะครับโอเคครับเข้าได้ยังเข้าได้เลยก็เข้าเรื่องของการประชุมที่เกิดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์เมื่อวันที่8นะครับเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีผู้แทนในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสนะหรืออาจจะเป็นผู้แทนของตัวsenior officials มาเข้าร่วมกันประชุมทั้งหมดมี27 participants ใน ARF ใช่ไหมครับซึ่งลาวเป็นประธานแน่นอนใช่ครับนะครับเพราะว่า อันนี้ก็ปีนี้ลาวเป็นประธานอาเซียนก็ถือว่า ARF เป็นอาเซียน led mechanism สำคัญอันนึงจริงๆแล้วใหญ่ที่สุดนะครับในแง่ของจำนวนผู้เข้าร่วมเนี่ยก็ถือว่า เป็นเวทีสำคัญของ ARF ก็คือจะระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจะพูดคุยกันเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีใช่ครับซึ่งปลายเดือนกรกฎาคมจะมีการประชุมรัฐมนตรี ARF ครับซึ่งอันนั้นถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดของ ARF แล้วเพราะว่า ARF จะไม่มีการประชุมระดับผู้นำหรือซัมมิตนะครับก็มีเรื่องอะไรที่เขาคุยกันบ้างก็กลับมาคุยเรื่องของ ISM ต่างๆรวมทั้งสิ่งที่ ISG ได้ประชุมแล้วมีผลลัพธ์ใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งไทยก็มีบทบาทหลายเรื่องเหมือนกันใช่ครับผมก็ใน ARF เรานะครับทุกปีเราจะมีการจัดทำ list of track one activity ซึ่งเป็นรายการกิจกรรมที่ครอบคลุมไปทั้ง5สาขาความร่วมมือที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผมซึ่งกิจกรรม track one เนี้ยมันก็จะมีการเสนอกิจกรรมต่างๆโดยผู้เข้าร่วม ARF ทั้งภายในและภายนอกอาเซียนครับผมแล้วเราก็จะหารือเรื่องกิจกรรมเนี้ยกันตลอดทั้งปีเลยว่าใครจะเป็นประธานร่วมกับใครใครจะจัดกิจกรรมไหนอยากจะจัดที่ไหนอะไรยังไงเพื่อจะให้มันเคาะให้ได้ภายในการประชุมระดับรัฐมนตรีนะครับผม Track 1คือภาครัฐใช่ครับพูดง่ายๆก็คือเวทีที่หรือกิจกรรมที่เขาจะจัดเนี่ยก็คือผู้แทนภาครัฐเป็นผู้ไปเข้าร่วมนะครับซึ่งในส่วนของไทยเนี่ยเรามีบทบาทในรอบ2ปีข้างหน้าหรือปีนี้กับปีหน้าเนี่ยอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยครับผมในชั้นนี้นะครับไทยเรา
จะเป็นประธานร่วมจัด3กิจกรรมด้วยกันครับผม1คือ ARF Seminar on Marine Debris ครับผมเป็นการสัมมนาขยะทะเลครับผมปัจจุบันเดี๋ยวเราจะเป็นประธานร่วมกับสหรัฐแล้วก็จีนครับผมกิจกรรมที่2เป็น ARF Training on Ferry Safety Capacity Building ครับผมเป็นการอบรมเรื่องความการพัฒนาขีดความสามารถความปลอดภัยของเรือโดยสารครั้งที่2ครับจะจัดร่วมกับจีนครับผมซึ่งในชั้นนี้เรามีกำหนดจัดอยู่ประมาณเดือนกันยาปีนี้ครับผมถัดไปจะเป็น ARF Workshop on National Survey of Implementation of UN Recommendation on Responsible Use of ICTs by States in the Context ofInternational Security ครับผม okay. ซึ่งในชั้นนี้เราก็จะเป็นประธานร่วมกับออสเตรเลียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งในชั้นนี้ไทยเราอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก2กิจกรรมด้วยครับเอาเป็นว่าเรามีกิจกรรม ผมจะพยายามสรุปเป็นภาษาไทยให้ฟังให้เขาเข้าใจง่ายๆนะ คือมี3กิจกรรมใน3เรื่องหลักๆนะฮะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะทะเลครับผมซึ่งดีมากเลยเพราะว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยครับเป็นประธานร่วมกับไทยก็เหมือนบทบาทของเราเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งเนี่ยในฐานะตัวเชื่อมสะพานนะ bridge builder นะเพราะสองประเทศมหาอำนาจนี้เราก็รู้อยู่ว่าในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นหรืออาจจะเห็นแต่ไม่มีมากเพียงพอที่เราอยากจะเห็นนะฮะให้มีความร่วมมือกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวที ARF ก็ถือว่าเป็นเวทีหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้ได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศมหาอำนาจนะอันนี้เขาก็มาโคแชร์ร่วมกับไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเรือโดยสารเฟอร์รี่ครับผมใครอาจจะคิดว่ามันเรื่องอะไรแต่เรื่องเซฟตี้ของเฟอร์รี่นี่ถ้าดูสถิตินะฝ่ายจีนเขาบอกมาครับมันมีเรื่องเกิดขึ้นอยู่ไม่เว้นแต่ละวันนะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุก็ดีหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ดีทำยังไงที่จะให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จีนเสนอแล้วก็นำเสนอในเวทีต่างๆด้วยรวมทั้งใน ARF ด้วยนะฮะเขาก็จะมาเป็นโคแชร์กับเรากับเรื่องสุดท้ายคือเรื่อง ICT ซึ่งเป็นประเด็นที่ก็ไทยเราแล้วก็หลายๆประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์นะฮะก็ให้ความสำคัญมาเลเซียก็ให้ความสำคัญใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งนั้นใช่ครับเพื่อเสริมสร้างเขาเรียกว่าความไว้เนื้อเชื่อใจและ confidence building บทบาทของไทยด้วยในภูมิภาคนะครับครับผมนะทีนี้นอกเหนือจากกิจกรรมเหล่านี้มีอะไรที่เป็นเรื่องที่ประชุมเจ้าที่อุโสพูดคุยกันอีกโอ้หลังจากนั้นเนี่ยพอเราคุยกันเรื่อง list of track 1 activity กันเสร็จนะครับสิ่งที่เราต้องหารือกันต่อไปก็คือการเป็นประธานร่วมของการประชุม ISM ต่างๆครับผมซึ่งก็จะเป็นวาระที่ค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่าการประชุม ISM พวกนี้เนี่ยเป็นประธานไม่ได้เป็นกันแค่ปี2ปีแต่เป็นกัน 3-4 ปีเลยนะครับผมใครที่เป็นประธานร่วมสาขาเหล่านี้ได้ก็จะมีหน้าที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการหารือในประเด็นเหล่านั้นในกรอบอาเซียนในกรอบ ARF นะครับผมซึ่งก็มีการหารือกันว่าตกลงใครจะเป็นประธานในสาขาไหนครับผมในชั้นนี้ในสาขาที่จะหมดอายุลงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในสาขา NPD ครับผมล่าสุดปัจจุบันเนี่ยเราก็ไทยเราเป็นประธานร่วมกับสหรัฐแล้วก็ศรีลังกาจัดการประชุมมาตั้งแต่ประมาณปี2022ครับผมที่เราจัดเป็นออนไลน์ที่ไทยที่นี่นะครับมีไปจัดที่กรุงโคลัมโบแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งแจ้งไปตอนต้นเทปว่าเราไปจัดที่ฮาวายครับผมแล้วก็3ประเทศเราก็จะหมดสมัยลงในปีนี้ครับก็มีประเทศอาเซียนมีประเทศภายนอกอาเซียนที่เสนอตัวกันมาอยากจะเป็นประธานแทนเราอยู่ครับผมก็ในชั้นนี้ก็มีอย่างเช่นฟิลิปปินส์ครับผมก็เสนอตัวอยากเป็นประธานร่วมกับออสเตรเลียระหว่างอันนี้สรุปหรือยังยังไม่คอนเฟิร์มครับผมเดี๋ยวเรารอเคาะกันอีกทีเดียวในครั้งสุดท้ายนั่นรัฐมนตรีครับผมอ๋อก็คือให้รัฐมนตรีเป็นผู้ขอครับผมอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะว่ามันจะมีการเสนอตัวแล้วก็มีการพิจารณาร่วมกันนะว่าใครจะเป็นโคแชร์หรือประธานร่วมซึ่งอย่างที่น้องแบบบอกไปแล้วว่าบทบาทของประธานร่วมเนี่ยมันมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของความร่วมมือหรือกิจกรรมนะฮะแล้วก็เป็นการแสดงบทบาทที่เราอาจจะพูดง่ายๆจริงๆมีการสอดแทรกสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์เนี่ยได้อย่างดีด้วยนะครับอันนี้คือข้อสำคัญของเวทีพหุภาคีในลักษณะนี้นะครับที่จะส่งเสริมความร่วมมือต่างๆนะก็เป็นการนอกจากชูบทบาทและภาพลักษณ์อย่างเดียวแล้วเนี่ย
ความร่วมมือที่ออกมาเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่ประเทศเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะให้ความสำคัญและเห็นว่าไอ้การใช้บทบาทหรือเวทีเหล่านี้เป็นตัวนำไปสู่ผลประโยชน์แห่งชาตินะครับโอเคเรื่องอื่นไม่มีเดี๋ยวข้ามเรื่องนี้ไปอยากรู้เรื่องว่าตอนประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีประชุมอะไรครับผมหรือมีเนื้อหาสาระของเอกสารผลลัพธ์ใช่ไหมครับที่คุยกันมีเรื่องอะไรเอ่ยได้เลยครับผมในชั้นนี้ครับผมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ARF จะเป็นครั้งที่31จัดขึ้น27กรกฎาคมครับผมในชั้นนี้เรามีเอกสารสำคัญอยู่3ตัวที่จะเป็นผลลัพธ์การประชุมครับผม1คือ AIF Statement on Enhancing Regional Cooperation on Ferry Safety ครับกลับมาที่เรื่อง Ferry Safety อีกแล้วนะครับเป็นแถลงการรัฐมนตรี AIF ว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในด้านเรือโดยสารอันนี้แน่นอนจีนเสนอแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นโคแชร์ครับนะร่วมกับเราด้วยใช่ครับและจีนก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับ Ferry Safety ในกรอบ AIF เยอะพอสมควรด้วยครับครับผมก็ถัดไปนะครับเป็นการจะมี AIFwork plan for countering tourism and transnational crime ครับผมสำหรับปี2024ถึง2026ครับผมเสนอโดยประธาน ISM สาขา CTTC ปัจจุบันซึ่งคือฟิลิปปินส์บังกลาเทศแล้วก็สหรัฐครับผมเพราะว่าตอนนี้ work plan ซึ่งเป็นตัวกำหนดแผนงานการทำงานรูปแบบกิจกรรมของ AIF ในสาขานี้เนี่ยกำลังหมดอายุลงปีนี้ครับผมครับเราก็ต้องมี work plan ตัวใหม่ที่จะมา cover ทำแล้วทำต่อครับผมแล้วก็สาขา DR ครับผมก็มี work plan ที่ต้อง Disaster ต้องทำใหม่ครับผมครับผมเสนอโดยเวียดนามบังกลาเทศศรีลังกาซึ่งเป็นประธานคนปัจจุบันครับสำหรับปี2024ถึง2027ครับโอเคก็คือมีตัว statement เรื่อง Ferry Safety 1ตัวแล้วมี work plan อีก2สาขาแยกกันนะฮะก็เป็น3เอกสารนะสาขาหนึ่งก็เรื่องของการต่อต้านก่อการร้ายแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการบรรเทาภัยพิบัตินะครับเดี๋ยวให้น้องแบมพักนิดนึงเพราะว่ารัวๆด้วยรายละเอียดต่างๆมากมายรวมทั้งเรื่องของตัวย่อให้คนฟังเนี่ยไปพักด้วยนะฮะเพราะอาจจะเวียนหัวนิดนึงกับ abbreviations และจากอนต่างๆของ ARF เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการเราจะมาคุยกันว่าในที่ประชุมนอกจากการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วและสิ่งที่ทำอยู่เรากำลังพูดถึงในอนาคตว่า ARF จะมีทิศทางไปอย่างไรในอนาคตรวมทั้งการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นที่มีความห่วงกังวลหรือประเด็นที่หลายๆประเทศให้ความสนใจที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคนั้นในเวทีระหว่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาหลังเบรกครับผมวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับกลับมากับช่วงที่2ของรายการนะครับเรากำลังจะมองไปข้างหน้าครับนะฮะว่าสิ่งที่ทำกันอยู่ใน ARF นะฮะถ้าใครฟังทันก็ทันนะฮะใครฟังไม่ทันก็กลับไปฟังนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นรายละเอียดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเป้าหมายของ ARF เนี่ยมันมี3ขั้นตอนนะย้ำอีกทีได้ไหมสามขั้นตอนคือARF เราจะให้มันเติบโตเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมนะครับผมซึ่งก็คือขั้นตอนแรกคือมาตรการการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ Confidence Building Measure CBM ขั้นตอนที่2คือการทูตเชิงป้องกันหรือ Preventive Diplomacy นะครับ PD และขั้นตอนสุดท้ายคือแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครับผมก็เป็นเรื่อง Conflict Resolution ใช่ถ้าเกิดมีความขัดแย้งขึ้นมาเพราะว่าเราต้องพูดว่า ASEAN Regional Forum เนี่ยชื่อมันอาจจะไม่บอกนะว่ามันแปลว่าอะไร
แต่ถ้าไปดูตัวแปรภาษาไทยเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่ามันเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงและการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพภายในภูมิภาคนะโดยมีอาเซียนเป็นบทบาทนำเป็นแกนกลางก็ถือว่าเป็นอาเซียนเลดเมคานิซึมที่สำคัญมากๆแล้วก็เริ่มโดยประเทศไทยด้วยนะอันนี้สำคัญมากๆที่จะต้องรู้นะครับเพราะเราเห็นว่าเวทีแบบนี้มันมีความสำคัญในการที่จะมาพูดคุยกันให้มันมีไดอะล็อกนะและไดอะล็อกก็จะนำไปสู่ดิปโลมาซีที่เอฟเฟกตีฟหรือไม่เนี่ยก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะทีนี้ไอ้3ขั้นตอนเนี้ยตอนนี้เราอยู่ขั้นต้น CBM นะ ISM ISG อะไรทั้งหลายที่น้องแพมแบมพูดมาเนี่ยมันยังอยู่ขั้นแค่ CBM นะยังไม่ถึง preventive diplomacy ด้วยซ้ำนะนี่ก็เลยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยผ่านมากี่ปีละก็30ปีแล้วครับ30ปียังแจ๋วนะฮะ30ก็ต้องพัฒนาหน่อยต้องคิดกันหน่อยว่าเขาใช้คำว่า revitalize คือทำไงให้มัน fresh ขึ้นทำให้ดูสดชื่นกว่านี้นะทำให้มันมีชีวิตชีวาถ้าแปลให้มันดูเป็นภาษาที่ฟังง่ายๆนะครับเพราะตอนนี้มันคนเริ่มแบบไปประชุม ISM ISG คุยกันทำอะไรมีออกมาเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาทบทวนกันครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้การคุยเรื่อง future direction ทิศทางไปข้างหน้าของ ARF เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและแผนที่อยากจะ revitalize ARF มันเป็นยังไงบ้างได้ครับผมก็แผนการ revitalize ARF นะครับผมเป็นคนที่เริ่มสนใจอยากจะเรสประเด็นนี้ขึ้นมาก็คืออินโดนีเซียในฐานะที่เขาเป็นประธานอาเซียนเมื่อปีที่แล้วครับผมในโอกาสครบรอบ30ปีเนี่ยเราก็กลับมารีเฟล็กกันว่าเราจะทำยังไงให้ ARF ซึ่งตอนนี้ก็อยู่มา30ปีแล้วแต่เรายังย่ำอยู่กับขั้นตอนเดิมเรายังอยู่ที่ขั้นตอนที่1อยู่เลยเนี่ยนะครับเราจะทำไงที่เราจะก้าวไปข้างหน้าต่อไปในอนาคตได้ครับผมก็มีการหยิบยกเรื่องการ revitalize ARF ขึ้นมาเราจะปรับโครงสร้าง ARF อย่างไรในการที่จะทำให้มันมีพลวัตมากกว่านี้เพื่อการแก้ไขปัญหาการถูกกลไกทางการเมืองหรือการถูก politicize โดยประเทศมหาอำนาจที่เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในอาเซียนแล้วเราจะทำยังไงให้อาเซียนเนี่ยยังอยู่ในที่นั่งคนขับยังอยู่ใน driver seat ของ AIF อยู่ครับผมเป็นผู้ขับเคลื่อนใช่ครับถ้านั่งอยู่ในคนขับแล้วก็ถูกเจ้านายสั่งข้างหลังก็ไม่ใช่นะครับเพราะเราต้องการยึดมั่นต่อหลักการที่เรียกว่า ASEAN centrality นะเพราะฉะนั้น in driving seat เนี่ยหมายถึงเรามี driving forceนะแล้วมีพลังในการขับเคลื่อนนะครับแล้วมีบทบาทนำอย่างแท้จริงมีบทบาทที่เป็นแกนกลางอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่อง ASEAN Centered Regional Architecture หรือ ASEAN Led Mechanism เนี่ยมันจะต้องมีนัยยะของหลักการเรื่องของ ASEAN Centrality อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมด้วยนะครับไม่ใช่แค่ lip service หรือว่าสิ่งที่พูดกันเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเนื่องจาก discourse มันมีอยู่แล้วนะสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจหรือประเทศใดๆที่มามีปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนเขาพูดกันอยู่แล้วว่าเขาสนับสนุนนะบทบาทเป็นแกนกลางของอาเซียนนะครับแต่ในความเป็นจริงในการที่จะมีเวทีอย่างเช่น ARF ซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่มากๆ27ประเทศและกลุ่มประเทศเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้เรารักษาความที่เราจะมีบทบาทนำเพื่อให้รู้ว่าเราแคร์เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพสันติภาพในภูมิภาคของเราแล้วอย่ามันมีปัญหากันแถวนี้นะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับที่อาเซียน10ประเทศตอนนี้เนี่ยรวมทั้งติมอร์เลสเตซึ่งเป็น observer ของการประชุมเนี่ยจะต้องมาหารือกันให้ชัดเจนว่าจะทำยังไงในอนาคตนะครับมีแผนงาน Hanoi Plan of Action Action Plan นะฮะซึ่งก็ยังทำได้ไม่ถึงครึ่งใช่ครับนะแล้วจะหมดอายุแล้วในปีหน้านี้แล้วนะครับนะฮะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าโอเคเราต้องมายอมรับความจริงนะครับว่าเวทีนี้จะต้องทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่านี้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้นะครับก็เป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เมื่อ30ปีครบรอบเมื่อปีที่แล้วตอนอาเซียนมีประธานเป็นอินโดนีเซียแล้วมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ครับผมเพราะนั้นการหารือเรื่องนี้ก็จะมีต่อไปใช่ครับตอนนี้ก็ยังมีการหารือประเด็นนี้ต่อไปอยู่ครับผมมีการโยนข้อเสนอไปมาระหว่างประเทศอาเซียนเพื่อที่เราจะมีท่าทีร่วมแล้วก็ข้อเสนอร่วมที่เราจะไปเสนอให้กับอีกประเทศที่เหลือที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนแต่อยู่ใน AIF ครับผมแล้วแบมจะไปแล้วใครจะทำก็เ
จะต้องอาจจะต้องรบกวนพี่สงและน้องท่านใหม่ที่จะเข้ามีการมอบงานแล้วผ่านรายการนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็มีคนมาทำแทนอยู่แล้วแม่นะฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่กลุ่มอาเซียนจะต้องดำเนินการต่อไปนะฮะในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ AIF เอาล่ะมันจะมีอีกเซกชันหนึ่งของการประชุม AIF 2ก็คือการหารือเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะที่เป็นสถานการณ์ร้อนเป็น hot spots hot issue ของ hot issues นะฮะ hot spot ฟังดูเหมือนแบบเผาในที่โล่งแล้วแบบทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มีเรื่องอะไรบ้างเล่าให้ฟังคร่าวๆบรรยากาศโดยรวมแล้วกันอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับว่าเขาถกเถียงกันขนาดไหนได้เลยครับผมคือนอกจาก AIF เราจะเป็นเวทีเพื่อให้ทำกิจกรรมความร่วมมือกันต่างๆครับผมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแล้วก็ในระดับรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ให้แต่ละประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยได้มาชี้แจงท่าทีของตนอย่างเปิดเผยและได้มาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อประเด็นที่ตนให้ความสนใจต่อประเด็นที่เรามีส่วนได้ส่วนเสียครับผมมันก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจใน AIF เรานะครับผมเป้าหมายคือถึงนั้นใช่ครับผมไม่ใช่ว่ามานั่งถกเถียงกันแล้วก็ทะเลาะ กันแล้วก็ยิ่งทำให้รู้สึกแย่ใช่นะมันควรจะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือเปิดกว้างและสร้างสรรค์นะอยากให้มี inclusive open frank discussion นะครับแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องร้อนๆเนี่ยก็แน่นอนย่อมมีความเห็นและท่าทีที่แตกต่างครับผมยกตัวอย่างนะครับประเด็นที่มีการพูดคุยกันในการประชุมในวาระนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ครับผมซึ่งที่ประชุมก็ส่วนใหญ่ทุกประเทศก็ต้อนรับความคืบหน้าในการเจรจา COC Code of Conduct นะครับผมยินดี South China Sea ต้อนรับยินดีต้อนรับและ We welcome นะครับผม okay. แล้วก็มองไปสู่การหวังว่าจะมีการเจรจาที่แล้วเสร็จโดยเร็วครับผมโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือ Unclosed นะครับผมมันก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นที่ท่าทีแตกต่างกันบ้างแต่หลายประเทศหรือเกือบจะทุกประเทศเนี่ยแน่นอนก็สนับสนุนกระบวนการที่มีการหารือและการเจรจากันอยู่นะโดยเฉพาะระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนนะที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำ Code of Conduct นะครับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือหรือ Korean Peninsula คาบสมุทรเกาหลีสมุทรเกาหลีก็เป็นหนึ่งในประเด็นร้อนครับผมที่ประชุมก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในความขัดแย้งนั้นเนี่ยหันกลับสู่การเจรจาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ไม่มีการเจรจาเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วคือได้หลอกมันหายไปไม่ต้องพูดถึงว่าดิปโลมาซีมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็มีการกระทำที่ยั่วยุพูดตามตรงนะไม่ว่าจะจากฝ่ายไหนนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาหลีเหนือเนี่ยชัดเจนว่ามีการทดสอบแล้วก็ยิงแล้วมีบอลลูนมีปล่อยขยะอะไรสักอย่างเนี่ยนะซึ่งถ้าติดตามก็จะทราบว่ามันมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่มันสร้างให้เกิด tension ความตึงเครียดขึ้นมาเมียนมาพูดด้วยใช่ครับผมเมียนมาก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ภาคีภายนอกเราค่อนข้างให้ความสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นภายในอาเซียนเองครับผมที่ประชุมก็สนับสนุนอาเซียนสนับสนุนลาวแล้วก็ท่าน Special Envoy อรุณแก้วนะครับผมในการดำเนินการตาม 5 point consensus ฉันทามติ5ข้อครับผมแล้วก็ต้อนรับประเทศอาเซียนเราก็ต้อนรับความช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนจากภาคีภายนอกเพื่อจะช่วยเมียนมาในการแก้ไขปัญหานี้ครับผมครับผมแล้วก็เรื่องยูเครนก็พูดด้วยครับผมประเด็นยูเครนก็ค่อนข้างจะเหมือนทุกปีที่พูดกันครับประเทศตะวันตกก็จะมาย้ำท่าทีของตนชัดเจนชัดเจนซึ่งฝ่ายรัสเซียก็มีท่าทีของเขาครับนะฮะมิดเดิลอีสต์อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการหยิบยกเรื่องกาซาเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นในเวที ARF ซอมก็เป็นครั้งแรกที่มาถกกันใช่ครับเรื่องของกาซานะฮะใช่ครับสถานการณ์ก็จริงๆกับประเทศไทยเองก็มีเรื่องของผู้ที่ถูกลักพาตัวไปครับผมนะฮะก็ยังถือว่าเป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวครับนะครับท่าทีก็อาจจะมีบางประเทศที่เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการปลดปล่อยปาเลสไตน์นะแล้วก็ทำให้ปาเลสไตน์เป็นรัฐ
อิสระอย่างชัดเจนนะครับก็มีท่าทีที่แตกต่างกันแต่ว่าก็เป็นเวทีที่อย่างที่บอกนะฮะคุยกันได้มีความสร้างสรรค์นะครับสุดท้ายมีข้อสังเกตอะไรไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมครั้งนี้โอ้การประชุมครั้งนี้ครับแม้ว่าจะไม่ใช่วาระที่เกี่ยวข้องกับการหารือเรื่องinternational issue regional issue เนี่ยแต่มันก็มีธีมที่ครอบคลุมทั้งการประชุมไม่ว่าจะการหารือเรื่องเล็กน้อยเรื่องความร่วมมืออะไรก็คือการเรื่อง major power rivalry ครับผมเป็นการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจนี่จะไปเรียนเมืองนอกมั้งพูดภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วพยายามจะแปลปุ๊บแปลจากมหาวิทยาลัยได้นะฮะแบมแบม from Korea ก็คือว่าจะมีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเป็นเหมือนหัวข้อที่หนีไม่พ้นสักทีใช่คุยกันไปคุยมาก็วนมาตรงนี้วนกลับมาเรื่องนี้มาจิกจิกกันนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างนี้ตลอดนะครับผมก็แน่นอนเนื่องจากเวทีนี้เป็นเวทีที่ inclusive นะมี27ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรปด้วยนะครับแล้วสหรัฐก็อยู่ตรงนั้นรัสเซียก็อยู่ตรงนั้นรัสเซียก็อยู่ตรงนั้นจีนก็อยู่ตรงนั้นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮะครับถือว่าดีอ่ะที่อยู่ตรงนั้นกันนะดีที่มาเนื้อไม่มีแบบอาจจะแบบฉันไม่อยากนั่งใกล้เธออะไรก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการจัดที่นั่งให้เหมาะสมนะครับเพื่อแสดงออกทางการเมืองนะครับแต่ว่าการหารือเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต่อให้มีความขัดแย้งหรือท่าทีที่ขัดแย้งแต่สามารถนั่งร่วมโต๊ะเจรจานะdialogue still continues นะพูดภาษาอังกฤษบ้างก็คือยังต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มี diplomacy at work นะครับก็คือยังฟังก์ชันอยู่ยังทำงานอยู่เนี่ยการทูตถือว่าเป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องที่ดีครับนะต่อให้ตุ้มต้ามกันอยู่ตรงจุดต่างๆของในโลกใบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่สร้างสรรค์ที่มีความสำคัญและครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พบกันแบบตัวต่อตัว in person มานั่งเจอหน้ากันด้วยใช่ครับผมนับตั้งแต่ปี2019เลยครับผมที่ไทยเราเป็นประธานจัดที่กรุงเทพนี้ครับผมหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เข้าช่วงโควิดแล้วพอเข้าช่วงโควิดเสร็จปุ๊บการที่มีออปชันให้จอยออนไลน์ได้งี้เข้าลงออนไลน์ได้บางปีก็ไม่มีการจัดมันต้องเดินทางมากันหลายประเทศไงใช่ครับมารวมตัวกันแต่ครั้งนี้ถือว่าครั้งครับผมครั้งสำคัญแล้วก็หลังจาก2019เป็นต้นมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเจอกันแบบเห็นหน้ากันซึ่งก็ดีครับเป็นโอกาสให้ประเทศที่เรากล่าวมานะครับได้มาเจอกันข้างๆการประชุมบ้างระหว่างตอนเอากาแฟบ้างตอนไปห้องน้ำนี้ก็มันก็สร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ขนาดนั้นเลยเหรอตอนเข้าห้องน้ำใช่ครับก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วกันฮะว่าทุกคนได้มาพบกันแล้วก็ทักทายกันนะครับคงไม่ได้แบบทำหน้าบึ้งใส่กันอย่างเดียวต้องมีการยิ้มกันให้กันบ้างนะอันนี้ก็คือการทูตนะที่มีความสร้างสรรค์ขอบคุณมากน้องแบมวันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับแล้วก็สมบูรณ์อาจจะไม่ได้มีโอกาสหรือมีโอกาสไม่รู้อนาคตเราไม่รู้แต่ว่าก็ถือว่ายินดีกับน้องด้วยที่จะไปเรียนต่อนะครับก็ขอขอบคุณน้องแบมครับขอบคุณครับครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามรายการเราคืออาเซียนในวันนี้นะครับเราคุยกันเรื่อง ARF มีเรื่องเนื้อหาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับวันนี้รายการเราคืออาเซียนหมดเวลาแล้วครับต้องรีบพูดรัวๆครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคนไทยเดี๋ยวกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมกับน้องแบมสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ